สวัสดีค่ะวันนี้โบบาชาแนลพามาเจอกับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟบ้านไทยลื้อค่ะไทยลื้อตรงโน้นเห็นไหมคะเออเหมือนกับว่าเขาเอาผ้ามาเหมือนทางกรผ้าเลยเพราะว่าตรงข้างด้านหน้าก็จะมีการขายผ้าอยู่ด้วยค่ะชอบมาเจออะไรแบบนี้ในวันที่ไม่แต่งหน้าคืออะไรวิ่งนะยูว้าสนุกอ่ะปี๊บราคาแค่40 บาทเท่านั้นเองถ้าใครอยากจะมีโอกาสที่มา
สัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้ที่กาแฟบ้านไทยลือนะคะจังหวัดน่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย